ลาอะไรกันเนี่ยปลากดคังค่ะปลากดคังจากแม่น้ำอะไรอ่ะจากแม่น้ำเมยข้างหลังนี่แม่น้ำเมยอ่ะจ้ะเหรออันนี้ปลาตะเพียนเหรอค่ะปลาตะเพียนอันนั้นปลาหลดอ๋อนี่ปลาหลดเหรอจ้ะนี่หอยว้าวตื่นตาตื่นใจโอ้โหเพกาอันนี้เขาเรียกขมิ้นป่ะขมิ้นครับอันเนี้ยนี่ครับผักกุดงอครับผักอะไรนะผักกุดผักกุดจำพุ่ยอยู่จำพุ่ยจำแนโอเคนี่ทุกคนเส้นทางนี้ไปอำเภออะไรนะท่าสองยางส่วนทางนี้เนี่ยจะเป็นอำเภอศบเมยแม่เสลียงก็ระหว่างทางก็จะเจอนี่ของชาวบ้านมีทั้งปลาแล้วก็พริกอันนี้ถุงละ20ใช่ไหมเดี๋ยวเอา2ถุงดีกว่าเขาแกะยังไงวะแขวนได้พิสดารมากเลยเนี่ยไม่กล้าแกะกลัวหลุดเอาอีกถุงนึงนี่ทุกคนมาดูปลาเล่ปลากดคังปลากดคังแม่น้ำเมยก็คือข้างหลังนี่คือแม่น้ำเมยฝั่งนู้นเป็นพม่าไหมพม่าอ๋อเหรอมันข้ามไปได้ไหมข้ามได้ครับจริงเหรออู้เห็นแล้วอยากกินแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีอ้าวโน่ขออนุญาตครับราคาถูกๆเองครับเนี่ยผักสดมากเลยอันนี้ทำอะไรกินได้บ้างอันนี้ผัดน้ำมันหอยครับผัดน้ำมันหอยหรือไม่ก็ลวกกะทิอร่อยอ๋อผัดน้ำมันหอยลวกกะทิอันนี้ห่อเท่าไหร่จ๊ะห่อละ10บาทครับห่อละ10บาทเอาไปห่อเดียวก็พอแล้วมั้งห่อเดียวผัดน้ำมันหอยคนแยกห่อเดียวไปกินอีกแล้วครับสองก็ได้ค่ะผมวางไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนปลามันทำอะไรกินได้บ้างอ่ะไม่ได้นะไม่สะดวกนะไม่สะดวกปลาโลดปลาหลักตรงนั้นเลยครับหลักตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านห้วยมโนกครับห้วยมโนกตำบลท่าสองยางครับอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนี่ทุกคนถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมานะแวะมาอุดหนุนของชาวบ้านหมดเลยใช่ไหมอ๋อน่าสนใจจริงๆอ่ะถ้ามีพริกแกงนะหนูจะคั่วให้มาแคมปิ้งไงมันไม่มีอุปกรณ์จริงๆไอ้เนี่ยถ้ากินเป็นนะจะซื้อไปซอย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 ท่านกินดิบก็อร่อยใช่ไหมครับกะเพราซื้อกะเพราครับอร่อยโอเคอันนี้เป็นเจอระหว่างทางก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูกันแค่นี้แหละบ๊ายบาย